ก็สวัสดีครับท่านผู้สนใจนะครับผมจานแป๊กสอนเขียนที่ดีเปอร์สเปกทีฟนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม TD Max 2014นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะพูดถึงภาพรวมเฉพาะโปรแกรมเฉยๆนะครับก็มันจะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่าทูบาร์นะครับจะเป็นส่วนด้านบนนะครับแถบด้านบนจากตรงนี้สังเกตเมาส์ผมส่วนนี้ฮะก็จะเป็นพวกคำสั่ง edit tool group view create อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะมาอธิบายแยกเป็นคลิปๆไปทีหลังนะครับแล้วก็มีอีกส่วนที่2ก็คือส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วน toolbarหลักนะครับที่เราใช้งานกันบ่อยๆซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะเปิดอะไรให้มันขึ้นมาใช้งานนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเมนทูบาร์นะครับลองเปิดปิดดูครับเมนทูบาร์ครับผมกดผิดนี่ครับเมนทูบาร์ขึ้นมาครับแล้วก็ Command Panel ส่วนที่3ก็คือที่จะบอกก็คือ Command Panel เนี่ยแหละครับจะเป็นส่วนที่เราใช้ Create หรือว่า Modify นะครับก็จะเป็นแยกมาจากตรงนี้ฮะขยายมาจากตรงนี้เพื่อเอามาใช้งานในส่วนด้านขวานะครับคือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เราจะใช้งานเป็นหลักเลยนะฮะส่วนนี้เป็นส่วน create modify อันนี้เป็นส่วนของการลิงก์เกี่ยวกับโมเดลนะครับซึ่งใน TD perspective เนี่ยจะใช้งานหลักๆอยู่2ที่นะฮะตรงนี้นะฮะ1กับ2นะครับ create กับ modify ฮะแล้วก็ส่วนที่4อันนี้จบนะฮะส่วนที่4จะเป็นส่วนนี้ครับ viewport ซึ่งเราต้องใช้งานในส่วนนี้เยอะเลยฮะตรงนี้จะเป็นหลักนะครับที่เราต้องใช้งานนะฮะจริงๆมาอีก1ส่วนนะฮะก็คือส่วนนี้ครับส่วนด้านล่างส่วน Absolute เนี่ยครับตรงนี้ช่องนี้นะจะเป็นการช่องที่เราสามารถป้อนสคริปต์เข้าไปได้นะฮะสำหรับพวกที่คนที่เขาเขียนสามารถเขียนสคริปต์ได้นะก็จะเขียนตรงนี้จริงๆมันจะเป็นตัวย่อยจากแม็กสคริปต์ตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถเขียนได้ถ้าได้ถ้าเขียนเป็นนะฮะตรงนี้ครับสามารถเขียนได้แต่ว่าในส่วนของงานทีดีเนี่ยตรงนี้ก็มีประโยชน์ตรงสีชมพูเนี่ยฮะตรงนี้จะมีประโยชน์เอาไว้คิดเลขได้นะครับเป็นเครื่องคิดเลขได้เจ๋งมากหนึ่งบวกหนึ่งครับลองดูเท่ากับ2ก็พิมพ์ไปที่นัมแพดเลยนะครับพิมพ์สามารถพิมพ์ได้เลยเท่ากับ2นี่คือตัวเลขเผื่อว่าเราจะใช้คำนวณในการใช้งานนะครับเช่นกันตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ได้ฮะโดยการใช้ Absolute ตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการใช้งาน Transform Tie In นะครับช่องเนี้ยจะคล้ายกันเราสามารถกด F12 ได้นะหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับ
ย้ายมาส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของแอนิเมชันครับการกำหนดคีย์เฟรมอะไรต่างๆถ้าเราทำงานแอนิเมชันเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ใช้งานนะครับมาที่ส่วนนี้กันนะครับส่วนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของซูมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือว่าการมูฟวัตถุการหมุนวิวพอร์ตนะฮะซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยจะเวอร์ชั่นแรกๆเนี่ยตรงนี้เราจะได้ใช้งานบ่อยแต่ส่วนเนี้ยแต่ตัวเนี้ยโปรแกรมมันจะเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดตรงนี้ก็ได้อย่างคำสั่ง orbit sub object เนี่ยถ้าเลิกใช้ก็กด escape ออกไปอย่าง orbit sub object เนี่ยผมจะใช้เป็น alternate นะครับกด alternate กด alternate ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม scroll lock ของในที่ในเมาส์นะฮะมันก็จะหมุนเหมือนกันซึ่งไม่ต้องไปกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะเร็วกว่าอย่างซูมก็เช่นกันนะครับซูมแล้วก็ใช้ scroll lock ก็ได้นะฮะผมไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่าฮะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หรือว่าเราจะกด Control Alternate ค้างไว้แล้วก็กด Scroll Lock ค้างนะฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นมันก็จะซูมเข้าไปถอยออกมามันก็จะถอยออกนะครับประมาณนี้ครับโอเคน่าจะครอบคลุมนะฮะเกี่ยวกับหน้าต่างโปรแกรมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ